สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านโบโบเรดิโอช็อปอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาบอกวิธีการแกะเปลี่ยนตัว PGT นะครับผม PGT ของ GP 300นะแล้วก็ตัวปิดไมค์นะครับวิธีการเปลี่ยนตัวปิดไมค์ตัวนี้นะครับ2 อย่างนี้นะครับวิธีการก็ทำไม่ยากนะครับหลังจากที่ลูกค้าแกะของเครื่อง GP 300ของเรานะครับก็จะถอดลูกบิดถอดตัวนี้ออกแล้วก็งัดฝารั้งออกนะครับก็จะมีบอร์ดมีอะไรเนาะแกะออกมาก็จะเป็นหน้ากากแบบนี้นะครับจะเป็นหน้ากากแบบนี้เลยทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวนี้นะครับกรณีที่เราซื้ออันใหม่มาแล้วเราจะเปลี่ยนออกไปแล้วก็ตัวนี่นะครับปิดไมค์ด้วยนะครับจะบอกวิธีการคือถ้าลูกค้าดึงแบบนี้นะครับถ้าดึงตรงนี้เลยดึงออกมาเลยตรงนี้ก็จะขาดได้นะครับตอนนี้นะครับจะขาดทันทีแล้วทีนี้วิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็มีง่ายๆครับเป็นตัวไขควงเล็กๆหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์แปะไว้ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมหาให้อีกทีนึงเนาะชุดไขควงชุดนี้นะครับจะได้แบบลูกค้าอยากซื้อก็จะได้เข้าไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์ให้ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปหาให้อีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับตัวนี้น่าจะไม่ผิดนะครับเราก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็แงะตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับจะมีล็อกอยู่3ตัวนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อก3ตัวไม่รู้เห็นไหมเนาะน่าจะเห็นอยู่เนาะนี่นะครับล็อก3ตัวตรงนี้เราก็แงะเข้าไปนะครับงัดได้เลยนี่ครับแค่นี้ก็จะออกแล้วครับแงะนิดเดียวครับไม่เยอะมากครับนี่ครับตรงนี้เลยนี่ครับแงะเรียบร้อยนี่นะครับก็จะออกแบบนี้เลยพอดีวันนี้ลูกค้าถามมาเนาะแล้วผมก็เลยทำคลิปให้ดูเลยจะได้อธิบายง่ายครับแงะออกมาก็ดันได้เลยนะครับแงะออกนี้ก็แงะออกได้นะครับทีนี้ก็จะเอาตัวใหม่มาใส่ได้เลยถึงแม้ว่าอันนี้เป็นตัวเก่าแล้วก็สามารถเอาตัวใหม่มาใส่ได้เลยนะครับนะครับตัวนี้เรียบร้อยถอดแล้วทีนี้มาดูวิธีการถอดของตัวปิดไมค์นะครับนี่นะครับตัวปิดไมค์ตัวนี้นะครับเสียงไม่ค่อยเห็นนี่นะครับนี่ครับวิธีการก็คือเราต้องเอาดันมาด้านนี้นะครับนี่นะครับดันออกมาดึงออกมาด้านหน้าถ้าเราดึงตรงๆมันจะไม่ออกมันจะติดล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับมันติดล็อกแสงไม่เห็นนี่นะครับมันจะมีล็อกตัวนี้อยู่เราก็ดึงออกมานี่ครับก็จะออกง่ายๆนี่ครับจะออกแบบนี้ออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไม่มีตัวปุ่มกดแล้วก็ปิดไมค์นะครับนี่นะครับไม่มีตัวปิดไมค์วิธีการใส่ก็เหมือนเดิมครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแสงไม่เห็นเลยนี่นะครับใส่แบบนี้นี่ครับเรียบร้อยส่วนตอนนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นการที่เปลี่ยนใหม่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมดูล็อกดูอะไรให้ตรงซึ่งมันก็ใส่ไม่ยากครับผมนี่ครับแค่นี้ก็ใส่ได้แล้วทีนี้วิธีการใส่ตัวนี้แล้วก็เอาตัวด้านที่มันมีล็อกนะครับใส่เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับใส่แบบนี้แล้วก็มาดูที่กริปล็อกแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ครับนี่ก็คือจะสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมวิธีการก็ง่ายๆแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยเนาะก็ทำตามได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับผมสำหรับท่านใดสนใจชุดหน้ากาก GP 300เป็นลายพรางหรือดำก็มีจำหน่ายนะครับหรือว่าเป็นชุดโปรแกรมหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆก็มีจำหน่ายนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์ @bobo_radio_shop นะครับผมก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ